วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับมีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของผลงานของรัฐบาลอยู่ใน MGR หรือว่า Manager Online นะครับให้ชื่อว่า100วันรัฐบาลเศรษฐาผลงานเบาหวิวและไม่ตรงปกเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าต้องการเร่งสร้างผลงานให้เป็นที่จดจำของชาวบ้านหรือเปล่าที่ทำให้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องเร่งประชาสัมพันธ์ผลงานของตัวเองแล้วก็ของรัฐบาลโดยเร็วเร็วจนบางครั้งเนี่ยมันเกินความจำเป็นครับเพราะว่าเพิ่งจะเข้ามาไม่กี่วันเองนะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเร่งแถลงผลงานรัฐบาล30วันหรือว่าในช่วง1เดือนแรกที่เน้นเรื่องการลดรายจ่ายของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการลดราคาน้ำมันลดค่าไฟการตึงราคาพลังงานให้กับภาคครัวเรือนอย่างนี้เป็นต้นล่าสุดครับก็มีการปล่อยภาพกราฟิกผลงานครบรอบ90วันของรัฐบาลถึงแม้ว่าคราวนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นการแถลงโดยตรงสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าเป็นการสรุปผลงานรัฐบาลจากกรมประชาสัมพันธ์แต่รัฐบาลก็เอาไปแถลงแสดงว่าเห็นด้วยกับการเสนอดังกล่าวใช่ไหมครับเมื่อวันที่18ธันวาคมเนี่ยนะครับนายชัยวชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ากรมประชาสัมพันธ์เนี่ยได้มีการสรุปผลงานรัฐบาลในรอบ90วันทั้งการลดรายจ่ายการเพิ่มรายได้การขยายโอกาสการเร่งแก้ไขปัญหาให้ประชาชนซึ่งรัฐบาลขอชื่นชมการจัดทำรายงานดังกล่าวที่มีการสรุปผลงานของรัฐบาลได้อย่างดีมีความครบถ้วนทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถมองเห็นภาพรวมได้ทั้งหมดในส่วนนโยบายลดรายจ่ายเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วย 1. การลดรายจ่ายด้านพลังงานและการคมนาคมเช่นปรับลดราคาค่าไฟฟ้าเหลือหน่วยละ3บาท99สตางค์เป็นเวลานาน3เดือนการปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลงลิตรละ2บาท50สตางค์การลดราคาค่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีแดง20บาทตลอดสาย 2. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจ่ายเงินช่วยค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละ 1,000 บาทมีจำนวนทั้งหมด 4,680,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ 3. ช่วยชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลด PM 2.5 ตันละ120บาท 4. รัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เป็นวาระแห่งชาติ 5. พักหนี้เกษตรกรที่มีหนี้ไม่เกิน 300,000 บาท 6. บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่นำร่องในพื้นที่4จังหวัดคือแพร่เพชรบุรี101แล้วก็จังหวัดนราธิวาสสำหรับนโยบายเพิ่มรายได้เนี่ยประกอบไปด้วย 1. กระตุ้นการท่องเที่ยวฟรีวีซ่ากับนักท่องเที่ยวจีนคาซัคสถานอินเดียและก็ไต้หวันไม่เกิน30วันส่วนรัสเซียไม่เกิน90วัน 2. ขึ้นเงินเดือนข้าราชการในระดับปริญญาตรีเป็น 18,150 บาทโดยจะปรับขึ้นในอัตราร้อยละ10เป็นเวลานาน2ปีในปีงบประมาณ2567และก็ปีงบประมาณ2568การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทยอยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิเพิ่มขึ้นทุกคุณวุฒิในอัตราร้อยละ10ภายในเวลา2ปี 3. ผลักดันกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 บาทโครงการดิจิตอลวอลเล็ต 4. ขยายโอท็อปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ 5. วันเบลวันโรดเส้นทางสายใหม่ 6. ขยายเวลาปิดสถานบริการนำร่องในพื้นที่4จังหวัดคือภูเก็ตกรุงเทพเชียงใหม่และก็ชลบุรี7. ขยายเวลาการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่ตลอด24ชั่วโมงและก็8ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองโฆษกรัฐบาลเนี่ยยังย้ำด้วยนะครับว่ามาตรการต่างๆจะออกมาแล้วก็เห็นผลในทางเศรษฐกิจในช่วงกลางปีหน้าเป็นต้นไปแต่เอาละครับมีคนเห็นแย้งครับแล้วก็มองว่ารัฐบาลของนายเศรษฐาเนี่ยสอบตกยังไม่มีผลงานอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะเหมือนกับงานอีเวนต์ซึ่งไร้แก่นสารซะมากกว่าวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาพูดถึงเรื่องการทำงานของนายเศรษฐาทวีสินวันชัยบอกว่าอย่างนี้นะครับต้องยอมรับครับว่ารัฐบาลทำงานมาประมาณ3เดือนเศษเนี่ยประชาชนก็คาดหวังแล้วครับว่าจะเห็นผลงานออกมาตามสิ่งที่รัฐบาลได้ประกาศเอาไว้แต่สิ่งที่ประชาชนคาดหวังและก็รอจากรัฐบาลเนี่ยมันยังไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมเลยนะครับเห็นแต่การจัดงานอีเวนต์เห็นแต่การประกาศเห็นแต่นโยบายเห็นแต่การชี้แจงแต่เนื้องานที่ออกมาแบบเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยมันยังไม่มีแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่นายกโพล่งออกมาโดยที่ไม่ได้ดูกลไกไม่ได้ดูตัวบทกฎหมายไม่ได้ดูระเบียบวิธีปฏิบัติของทางราชการฉะนั้นเมื่อประกาศออกมามันก็เลยสะดุดแล้วก็หยุดชะงักไปสมด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขึ้นเงินเดือนข้าราชการซึ่งทำให้ข้าราชการเนี่ยมีความหวังแต่พอถึงเวลากลับได้แค่บางส่วนเท่านั้นเองรวมไปถึงเรื่องการจ่ายเงินเดือน2ครั้งนะครับเรื่องการขึ้นค่าแรงเรื่องการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตรวมไปถึงการปราบปรามยาเสพติดด้วยแล้วก็เรื่องล่าสุดครับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเท่าที่ตรวจสอบมาในการแก้หนี้นอกระบบเนี่ยเป็นการสั่งการที่มันกระจัดกระจายนะครับไม่สามารถที่จะมีใครปฏิบัติได้จริงหรอกครับสิ่งที่ทำไปผมไม่ได้มีอคติใดๆนะครับเพียงแต่ทำในฐานะที่ต้องการให้มีผลงานออกมาแล้วก็เป็นที่พึงพอใจของประชาชนไม่ใช่มัวแต่รำมวยรำไปรำมานี่ก็ 3-4 เดือนเข้าไปแล้วนะครับแค่นี้เนี่ยย้ำว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเป็นสิ่งที่คนที่เลือกนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีและอยากจะให้มีผลงานเพราะถ้าเกิดให้คะแนนเต็ม10เนี่ยผมให้แค่4เท่านั้นแหละครับเนื่องจากมันได้แต่ภาพอีเวนต์ได้แต่การลงพื้นที่ได้แต่ฉาบฉวยแต่ผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันที่จับต้องได้เนี่ยมันยังไม่มีนี่แหละครับเป็นการแถลงผลงานของรัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินในรอบ90วันแล้วก็กำลังจะครบ100วันในไม่กี่วันข้างหน้านี้ซึ่งถ้าหากว่าจะสรุปเอาในช่วง100วันก็พอจะมองทิศทางได้นะครับว่าคงจะไม่ต่างไปจากช่วง90วันที่ผ่านมานี้แหละครับแต่สำหรับผลงานจริงๆของรัฐบาลเอาเข้าจริงมันก็ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันอย่างที่พิจารณ์กันนั่นแหละครับส่วนใหญ่จะเป็นงานฉาบฉวยซะมากกว่าแล้วก็ไม่ได้ยั่งยืนจริงจังอย่างเช่นกรณีบอกว่าลดค่าน้ำมันหรือการลดค่าไฟเนี่ยอาจจะลดจริงครับแต่มันได้แค่สองสามวันเท่านั้นแหละครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการปรับราคาขึ้นไปอีกตราบใดก็ตามที่ยังไม่มีการปรับโครงสร้างด้านพลังงานตามที่มีเสียงเรียกร้องกันออกมาส่วนการกระตุ้นการท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นมาตรการหนึ่งที่ต่อเนื่องมาจากรัฐบาลชุดที่แล้วแล้วก็เกิดขึ้นหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับขณะที่การเดินทางไปต่างประเทศเรียกว่าทำสถิติมากเหมือนกันแต่ยังไม่เห็นเป็นผลงานหากบอกว่ามีการเดินทางไปเชิญชวนนักลงทุนแล้วมีบริษัทยักษ์ใหญ่เข้ารับปากเข้าสนใจจะเข้ามาลงทุนมากมายแต่ส่วนใหญ่เป็นแค่สนใจเท่านั้นนะครับยังไม่เห็นบริษัทไหนเลยที่จะมีการประกาศว่าจะเข้ามาลงทุนอย่างไรก็ตามในสิ่งเหล่านี้อาจจะต้องใช้เวลาอาจจะสัก 1-2 ปีถึงจะพอเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับขณะที่อีกด้านหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ประชาชนอยากจะเห็นหรืออยากจะให้เดินหน้าอย่างเห็นผลแล้วก็เป็นรูปธรรมคือนโยบายเงินดิจิตอลหัวละ 10,000 บาทไม่มีความคืบหน้าครับเพราะถ้าหากสังเกตให้ดีเนี่ยนะครับจะเห็นว่าในระยะหลังๆเนี่ยคนในรัฐบาลและก็พรรคเพื่อไทยพร้อมใจกันเลี่ยงที่จะไม่พูดถึงไม่ว่าจะเป็นนายเศรษฐาเองหรือแม้แต่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งต้องถือว่าเป็นแม่งานเกี่ยวกับนโยบายที่ถือเป็นเรือธงของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยแต่กลับไม่มีการอธิบายเพิ่มเติมอะไรออกมาทั้งสิ้นหรือแม้แต่การประชุมทั้งคณะกรรมการชุดใหญ่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็ไม่มีการประชุมกันเลยนะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนแผนมาใช้วิธีการออกพระราชบัญญัติกู้เงินจำนวน 500,000 ล้านบาทแม้กระทั่งการส่งคำถามไปให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตีความว่าทำได้หรือไม่ว่าผิดกฎหมายหรือไม่เรื่องก็ผ่านมานานนับเดือนแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยจุลพันธ์ก็เปิดเผยบอกว่าไม่ได้เร่งรัดครับคณะกรรมการกฤษฎีกาพร้อมกับความหมายว่าน่าจะได้คำตอบภายในต้นปีหน้าแต่ยังปากแข็งยืนยันว่าจะสามารถแจกเงินดิจิตอลได้ภายในกรอบเวลาคือเดือนพฤษภาคมแน่นอนถึงได้บอกยังไงล่ะครับว่าสิ่งที่ชาวบ้านอยากจะเห็นเนี่ยกลับไม่ได้เห็นโดยเฉพาะนโยบายการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทที่ชาวบ้านต้องการเรียกร้องหรือเป็นนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยที่ใช้ในการหาเสียงแต่กลับเงียบกริบการขึ้นเงินเดือนข้าราชการที่แม้จะประกาศไปล่วงหน้าแต่ยังไม่ได้นำเข้าพิจารณาในคณะรัฐมนตรีเรื่องการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำที่เคยเป็นนโยบายหาเสียงว่าจะให้เพิ่มวันละ600บาทภายในปี2570แต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเพิ่งจะปรับเพิ่มวันละ2บาทถึง16บาทเท่านั้นเองแม้นายกรัฐมนตรีจะทำท่าขึงขังไม่พอใจว่าค่าแรงขึ้นน้อยกว่าราคาไข่1ฟองซะอีกก็ตามนะครับถือว่าหล่อแบบเอาใจคนใช้แรงงานแต่คำถามก็คือว่าแล้วจะทำอะไรได้มากกว่านี้หรือเปล่านะครับจะให้คณะกรรมการไตรภาคีที่พิจารณาค่าแรงเนี่ยทำตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีอย่างนั้นเหรอครับซึ่งไม่มีทางทำได้แน่นอนนะครับแม้ว่าจะมีการประชุมในวันที่20ธันวาคมนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ก็เชื่อว่าคงจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากสักเท่าไหร่นักดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากจะพิจารณาผลงานของนายเศรษฐาทวีสินในรอบ100วันเนี่ยต้องบอกว่า
คงเป็นผลงานที่ออกมาแบบไม่เป็นชิ้นเป็นอันเพราะว่าสิ่งที่ประกาศออกมาล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ฉาบฉวยไม่ได้มีความยั่งยืนทุกอย่างที่ออกมามันจึงเบาหวิวหรือไม่ก็ไม่ตรงปกอย่างที่เห็นนั่นแหละครับ